ในวันนี้จะเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ12นาฬิกา16นาทีโดยนายภูเวียงประคำมินอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร,ระบุว่าจากการประเมินสภาพอากาศวันนี้จะไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสเพราะมีฝนตกมีเมฆมากโดยหลังจากวันที่29เมษายนอากาศจะกลับมาร้อนอีกครั้งและในช่วงวันที่3-4พฤษภาคมจะมีลักษณะอากาศที่รุนแรงมีฝนฟ้าขนอง เสียงที่เสียงที่จะเกิดพายุฤืดุร้อนและต้องเตรียมรับมือการทำกิจกรรมด้วยความประมัดระวังโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดนักพยากรณ์อากาศคอยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ